เป็นเรื่องราวของคู่พี่น้องที่รักกันซึ่งไม่ใช่นัดกับแยนแน่นอนเพราะเราไม่ชอบหน้ากันไม่ชอบกันก็ไม่ต้องยุ่งกันจริงยืนห่างๆกันเลยนะแต่ว่าคู่นี้เขารักกันมากก็คือคู่ของพี่ก้องแล้วก็คุณเบิ้ลปทุมราชล่าสุดเนี่ยคุณเบิ้ลแกก็มีการออกจากต้นสังกัดเดิมแล้วก็มีการปล่อยซิงเกิลใหม่เพลงชื่อว่าผ้าป่าบ้านเฮาน้องปล่อยเพลงพี่ชายก็ต้องช่วยโปรโมทเพลงซะหน่อยแต่ว่าการโปรโมทของพี่ชายมันฟังแปลกๆหลายคนแซวกันว่าเอ๊ะนี่โปรโมทจริงหรือเปล่าแปลกขนาดไหนเดี๋ยวไปชมพี่ก้องเวลาโปรโมทเพลงกันครับทางบ้านที่มวนน้ำคุณผ้าป่าบ้านเฮาเด้อล่ะพี่น้องครับหลังจากที่น้องเบิ้ลปทุมราชออกจากค่ายอาสยามครับผมนึกว่าเป็นสิปอยระเบิดมาเป็นปอยตดครับพี่น้องครับเหม็นครับเหม็นดังครับว่าดังผ้าป่าบ้านพอบ้านแมงบอกไปสองมือยังบ่ฮอดแสนวิวครับพี่น้องครับไปบอกเฟซมันไปบอกเฟซมันอย่าเบิ่งครับพี่น้องครับเจ้าเบิ่งหรือยังเจ้าฟังหรือยังกูเบิ่งกูแชทอยู่ตามมารยาทบ่เจ้าฟังหรือยังมันเต็มไปหรือยังมาตื่นประปาบ้านเฮาแห่กองยาวก็บนยิ่งใหญ่พี่น้องมาต้อนรับแห่ต้นเงินน้ำกันบักลายลุงป้าการเสด็จครับผมมาในมวลชักเม็ดใจฟูชีวิตกูครับเพื่อนในค่ำดูถูกมีความสุขยัดไปแห่กระท่อม3ขวด